จอห์นนี่วอล์กเกอร์แบล็กเลเบลรังสรรค์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งประสบการณ์การเฉลิมฉลองเหนือระดับ The Blacklist The New Shade of Black เนรมิตย่านสาทรย่านธุรกิจการค้าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์โดยการครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของโรงแรม W Hotel เรื่อยไปจนถึงพื้นที่ของร้านกูเดต้าตลอดจนพื้นที่รายรอบแยกสาทรรวมกว่า 8,500 ตารางเมตรจัดเป็นปาร์ตี้ที่มีแต่จอห์นนี่วอล์กเกอร์แบล็กเลเบลหนึ่งเดียวเท่านั้นโดยมีแขกผู้มีเกียรติในแวดวงสังคมระดับแนวหน้าจากหลายวงการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเป็นเวลากว่าทศวรรษที่จอห์นนี่วอล์กเกอร์แบล็กเลเบลได้รังสรรค์ The Blacklist ให้เป็นประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟเหนือระดับจนได้รับการขนานนามให้เป็นปาร์ตี้แห่งปีทุกครั้งอย่างไร้ข้อกังขาและได้รับการจารึกชื่อในทำเนียบที่สุดแห่งการเฉลิมฉลองแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนตั้งตารอคอยและผู้ร่วมงานมักจะกลับไปพร้อมกับความประทับใจจากประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มา The Blacklist ซึ่งเคยจัดงานครั้งแรกเมื่อปี2550บรรยากาศภายในงานในคอนเซปต์สีดำที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจยังได้รับเกียรติจากคุณเจนฮาวีกรรมการผู้จัดการบริษัท Diageo Moet Hennessy ประเทศไทยรวมถึงนางแบบชั้นแนวหน้าอย่างลูกเกดเมทินีดารานักแสดงต่างพร้อมใจแต่งกายในคอนเซปต์ Blacklist ในนามของ The Blacklist The New Shade of Black โดยเปิดศักราชแห่งการเฉลิมฉลองเหนือระดับแบบ Exclusive ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตทุกวินาทีโดยมี Passion เป็นพลังขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นคิดคณชัยเบญจรงคกุลช่างภาพผู้เปี่ยมด้วยสไตล์และเพชรบุญญาภาเบญจรงคกุลผู้ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยร่วมสมัยที่จับมือกันเพื่อร่วมกันรังสรรค์ประสบการณ์ทางศิลปะเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจร่วมกันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีโชว์พิเศษอื่นๆที่สร้างความตระการตาจากดีไซเนอร์แห่งยุครวมถึงศิลปินรับเชิญที่มาร่วมแสดงโชว์กับงานปาร์ตี้ในครั้งนี้พร้อมเซอร์ไพรส์อีกมากมายให้สมกับปาร์ตี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนรอคอยครับสำหรับคิดนะครับผมคิดว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ถ้าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมีความขยันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความแข่งขันเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความคนขยันเท่านั้นนะครับที่จะประสบความสำเร็จได้ครับสำหรับงานในคืนนี้นะครับคิดก็มีหน้าที่เป็นช่างภาพนะครับถ่ายภาพที่ถูกจัดแสดงอยู่ในคืนนี้แล้วก็ถ่ายแคมเปญของ The Blacklist ปี2015ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็หลักๆปีนี้ก็ช่วยจัดงานแสดงแล้วก็ถ่ายภาพทั้งหมดนี้ครับในส่วนของอาณาบริเวณงานที่จัดอย่างกว้างขวางมีหลายโซนให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างเต็มอิ่มในแบบฉบับของ The New Shade of Black ดีไซน์งานจัดเลี้ยงและสถานที่ได้ผสมผสานลงตัวสำหรับเมนูอาหารและค็อกเทลที่เสิร์ฟตลอดปาร์ตี้ล้วนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเชฟและมิกโซโลจิสต์ระดับท็อปของวงการภายใต้แรงบันดาลใจจากจอห์นนี่วอล์กเกอร์ Black Label จนได้เมนูอาหารและค็อกเทลที่เป็นที่สุดของความสร้างสรรค์ให้ชาว Blacklist ได้ดื่มด่ำในค่ำคืนสุด Exclusive สร้างความสุขความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มา The Blacklist